นี่คือซุ้มต่างๆของจังหวัดพิษณุโลกซึ่งพ่อค้าประชาชนได้ร่วมใจกันสร้างขึ้นในการรับเสด็จครั้งนี้จากพิจิตรรถไฟพระที่นั่งก็เข้าสู่สถานีพิษณุโลกเมื่อเวลา 15:15 นจังหวัดพิษณุโลกเป็นจังหวัดแรกในจังหวัดภาคเหนือที่จะประทับแรมในการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรคราวนี้เมื่อรถไฟพระที่นั่งเข้าเทียบชานชลาแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินลงจากรถไฟพระที่นั่งปลัดกระทรวงมหาดไทยกราบบังคมทูลพระกรุณาเบิกในพ่วงสุวรรณรัตน์ผู้รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกทูลกล่าวถวายพระแสงราชสัตราประจำจังหวัดและปลัดกระทรวงมหาดไทยกราบบังคมทูลพระกรุณาเบิกพลตรีประพันธ์กุลพิจิตรแม่ทัพกองทัพภาคที่3เข้าเฝ้าด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จขึ้นประทับรถยนต์พระที่นั่งออกจากสถานีท่ามกลางประชาชนจำนวนมากมายที่มาคอยเฝ้ารับเสด็จรถยนต์พระที่นั่งแล่นเข้าเมืองพิษณุโลกแล้วไปยังวัดพระศรีมหาธาตุอันเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญยิ่งแห่งราชอาณาจักรคือพระพุทธชินราชสร้างขึ้นในรัชสมัยพระมหาธรรมราชาลิขิตในราวพุทธศตวรรษที่18เสด็จราชดำเนินเข้าสู่พระวิหารทรงนมัสการพระพุทธชินราชพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาที่เห็นอยู่นี้คือพระพลาทองหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกอันเป็นที่เสด็จออกให้ราษฎรเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทราษฎรที่ไปคอยเฝ้าอยู่แล้วหน้าพระพลาก็เป็นจำนวนมากแต่ขณะเดียวกันก็ยังหลั่งไหลมาเรื่อยๆบางคนก็เดินทางมาจากระยะทางอันไกลเพื่อเข้าเฝ้าในครั้งนี้เวลา 16:41 เสด็จออกประทับหน้าพระพลาผู้รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกกราบบังคมทูลพระกรุณาเบิกข้าราชการและราษฎรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทมีพระราชดำรัสแก่ราษฎรจากพระพลาเสร็จแล้วจึงเสด็จลงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ามีพระราชดำรัสถามทุกสุขราษฎรอย่างใกล้ชิดผู้ที่มาเฝ้าในวันนั้นบ้างก็มีของถวายบางคนก็ถวายพระพุทธรูปบ้างก็ได้ถวายของที่ได้ทำขึ้นเองอย่างปราณีตได้พระราชทานเหรียญที่ระลึกแก่ผู้ที่ทูลเกล้าถวายของต่างผู้ที่มาเฝ้าล้วนแต่มีความปิติโสมนัสบางท่านถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่ได้ราษฎรที่มาชุมนุมอยู่ในวันนั้นได้เฝ้าโดยใกล้ชิดทั่วกันเสด็จขึ้นเมื่อเวลา 17:48 รุ่งขึ้นวันที่28กุมภาพันธ์พุทธศักราช2501เวลาเช้า 9:36 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังพระราชวังเดิมพระราชวังเดิมนี้เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเมื่อ400ปีเศษมาแล้วขณะนี้มีศาลเป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูป
เสด็จขึ้นสู่ศาลพระนเรศวรมหาราชทรงพระสุรายทรงพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะและสังเวยพระนเรศวรมหาราชและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานตาดสีชมพูให้เจ้าพนักงานผูกที่หน้าศาลจากพระราชวังเดิมเสด็จยังวัดพระศรีรัตนมหาธาตุอีกครั้งหนึ่งเนื่องในพระราชพิธีสมโภชพระพุทธชินราชอันเป็นราชประเพณีมีมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเคยกระทำทุกครั้งที่สมเด็จพระมหากษัตริย์เสด็จไปถึงเมืองพิษณุโลกเสด็จเข้าสู่พระวิหารทรงพระสุรายทรงพระพุทธชินราชทรงถวายพัดรัตนาภรณ์แด่พระพุทธชินราชและถวายเครื่องราชสักการะมีธูปเทียนและต้นไม้เงินทองได้ทรงปฏิบัติตามพระราชประเพณีของบุรพกษัตริย์อีกอย่างหนึ่งคือทรงเปลื้องสายสะพายนพรัตน์ราชวราภรณ์จากพระองค์ถวายเป็นพระพุทธบูชาและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ถวายพระภูษาทรงสะพักเป็นพุทธบูชาด้วยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนผ้าไตรและย่ามแก่พระสงฆ์20รูปพระสงฆ์รับพระราชทานแล้วออกไปครองผ้าทรงศีลพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนพระตราหารพระสงฆ์รับพระราชทานฉันพัดรัตนาภรณ์ที่ถวายพระพุทธชินราชพระภูษาทรงสะพัดและสายสะพายนพรัตน์ราชวราภรณ์ที่ทรงถวายเป็นพุทธบูชาวางอยู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกพระราชทานเทียนชนวนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกไปจุดดอกไม้เพลิงถวายเป็นพุทธบูชาเบิกแว่นเวียนเทียนสมโภชพระพุทธชินราชสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จกลับยังที่ประทับ